วัสดีครับผมหม่อมธนาแดงนะครับแล้วก็เวลาเจอผมที่ไหนก็จะต้องมีเรื่องแดงที่นั่นนะครับวันนี้ผมอยู่แถวเอกมัยนะครับซอยเอกมัยนะครับมาร้านเปิดใหม่นะครับชื่อร้านซินยอสมชายชื่ออาจจะดูแปลกๆหน่อยซินยอแปลว่าคุณนะครับแล้วเอกมัยก็ติดถนนเลยนะครับนี่ร้านเขาใหญ่พอดีพอสมควรเลยตรงข้ามปั๊มบางจากของซอยซอยเอกมัยนะครับร้านนี้เนี่ยเขาเป็นอาหารไทยฟู้ดนะครับแล้วก็ผมผ่าน2ทีแล้วร้านเขารูปแบบสวยมากเลยเปิดตั้งแต่เช้าด้วยไม่มีคนเลยช่วงนี้เพราะว่าร้านก็เพิ่งเปิดจริงๆผมก็เลยจัดก่อนคนแรกเลยน่าจะเป็นรีวิวคนแรกหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าร้านนี้เขาเจ๋งนะผมดูเมนูเขาแล้วผมก็สวยอันดับแรกเลยรูปสวยนะฮะรูปอาหารเนี่ยที่เขาถ่ายรูปสวยมากนะครับเมนูเขาก็ดูดีมากเลยนี่แต่ละอย่างโอ้โหราคาก็กลางๆครับไม่ถือว่าแพงนะกลางๆอ่ะวันนี้ผมให้ดูดีกว่าผมสั่งอะไรบ้างข้าวผัดปูก่อนเลยอันดับแรกร้านไหนที่เป็นอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลนี่ถ้าข้าวผัดปูไม่อร่อยนี่แย่นะแย่ถือว่าแย่อ่ะอันนี้ข้าวผัดปูนะครับก็เนื้อปูนี่มีกันเชียงเลยเต็มๆนี่150บาทให้เยอะมากกินอิ่มอ่ะ150บาทนะครับต่อด้วยที่ไข่ตุ๋นทะเลไข่ตุ๋นทะเลนี่ก็กุ้งตัวใหญ่ๆเลยนี่ฮะกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่จริงใหญ่จริงนี่กุ้งเนื้อปูปลาหมึกมีครบเดี๋ยวดูให้ลงที่190บาทนะครับเฮ้ยผมว่าคุ้มว่ะอันเนี้ยกุ้ง2ตัวแล้วอะนะ190บาทอันนี้เป็นแอดเวอร์ไทเซอร์ของทางร้านนะครับที่เขาว่าอร่อยที่เขาแนะนำนะครับเพราะอันนี้ผมสั่งของแนะนำหมดเลยนะกุ้งป๊อปคอร์นนี่ข้างในก็เป็นกุ้งแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนี่แบบนี้ซอสแบบเลยอร่อยเนื้อกุ้งอ่ะถ้าเป็นกุ้งขาวแล้วก็ทั้งตัวเลยชุบแป้งเจ็ดขนมปังนะครับใหญ่ดีอันนี้เป็นหลนปลาอินทรีหลนปลาอินทรีเนี่ยเขาบอกว่าเมนูที่เนี่ยเขามีชื่อนะพวกหลนพวกน้ำพริกอย่างเงี้ยเนี่ยมื้อนี้อันนี้จานนี้200บาทถ้วยใหญ่ทีเดียวใหญ่นะปลาอินทรีก็เป็นชิ้นๆเลยร้านนี้เขาเจ๋งนะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นี่เลยมาแล้วซิกเนเจอร์นี่เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับกุ้งแม่น้ำนี่จัดจานซะสวยเลยดูสิร้านนี้เขามีรูปแบบนะครับรูปแบบที่ดีเลยแหละนี่ก็เป็นผ่าหลังมาให้นะครับผ่าหลังมาให้อันนี้ตัวละ400บาทนะครับตัวหนึ่งนะแล้วก็บรรยากาศร้านเทียบกับทำเลนะครับที่อยู่เอกมัยเนี่ยผมว่าร้านนี้อีกหน่อยดังแน่นอนแล้วคุณต้องต่อแถวกินนะต้องนั้นต้องรีบมาแดกก่อนนะครับนะผมลองเลยดีกว่าข้าวผัดปูไม่ต้องใส่น้ำปลาพริกนะต้องเทสก่อนนะสำหรับแรกเลยเนี่ยให้ปูเยอะจริงเนี่ยเนื้อปูแม่งเยอะมากอะเต็มจานอะผมตักออกมาให้ดูแล้วนี่เพียบวันนี้วันที่14กุมภานะครับวันวาเลนไทน์ผมมาแดกคนเดียว สดก็อย่างเงี้ยสดเป็นบางเวลานะจ๊ะนี่นะก็ใครที่ยังไม่มีที่ไปก็ผมว่าร้านเนี้ยเหมาะกลางคืนเขาก็เปิดนะเขามีพวกไวน์พวกอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะแต่ผมไม่ดื่มไงแต่ว่ามันจะเป็นร้านประจำของผมอีกร้านนึงเลยแหละเพราะผมชอบฟิลของร้านนะครับอ่ะต่อหลนปูเฮ้ยหลนปลาอินทรีปลาอินทรีเนี่ยเขาว่าเค็มจริงหรือเปล่าเนี่ยผมลองดูกินกับข้าวผัดปูเลย
อร่อยอร่อยเลยถือว่าเป็นหลนปูที่อร่อยเลยอร่อยถ้าผัดปูผมยังเฉยๆเพราะว่าอาจจะต้องปรุงน้ำปลาหน่อยอะไรหน่อยแล้วก็มันๆไปหน่อยมันๆเยอะอาจจะต้องใส่น้ำปลาพริกอ่ะมันถึงอร่อยแต่หลนหลนเนี่ยหลนปลาอินทรีเนี่ยโคตรอร่อยผมบอกให้อร่อยจริงนะครับแล้วก็ไข่ตุ๋นหน่อยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นใส่ปูใส่ปลาหมึกอ่ะแดกเพียวๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องมีรสชาติอื่นมาปนอ่ะไข่ตุ๋นทะเล190บาทอร่อยมีรสชาติไม่จืดไม่จืดไม่จืดถือว่ามีรสแต่ก็ยังมันเป็นรสชาติของไข่ตุ๋นน่ะมันจะให้รสจัดมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็มีรสเค็มๆผมให้อร่อยแล้วกันทีแรกมันก้ำกึ่งแต่พอกินคำที่สองไปอร่อยเลยมีกระเทียมหอมเจียวให้ด้วยโรยหน้าข้าวผัดปูเดี๋ยวใส่มันปลาพริกหน่อยน่าจะดีขึ้นร้านนี้ดีอย่างนะครับถ้ามาเย็นๆเนี่ยเอกมัยเนี่ยหรือทองหล่อเนี่ยจะหาที่จอดรถยากร้านนี้เขามีวาเล่บริการรำคาญในเสียงรถบรรทุกพวกเฮียในต่างจะวิ่งเฮียอะไรในเมืองนักหนาวดีขึ้นแต่ผมชอบหลวนปูอันนี้จริงผมกินไปแล้วเองพับคอนพุ่งหลวนปูอร่อยขอจัดเพียวๆก่อนเพียวๆกับผักแล้วกันนะครับมาตามมาตามมาหลวนปลาอินทรีโอ้เมนูนี้สุดตีนฮะเมนูหล่นปึ๊บกินยากเว้ยอ้าวขอมือเลอะอีกแล้วอ้าวดุ้ยไม่ธรรมดาครับร้านนี้หล่นนี่แม่งเดี๋ยวเชื่อนี่ผมอยู่คนเดียววันวันทายแต่ผมมีความสุขมากเลยนะกับการแดกนะแต่ชีวิตผมเนี่ยนั่งคงอยู่กับการแดกไปจนตายอ่ะไม่เป็นไรไม่มีใครรักก็รักตัวเองผมมีครอบครัวที่ดีจริงพอชวนลูกสาวนะลูกสาวเขาวันนี้เขาปวดท้องเขาเลยไม่ออกมาหลังผมจะพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนี่ผมชอบโดยเฉพาะหลนปลาอินทรีอันนี้นะครับมาจัดกับข้าวดูหน่อยทีนี้เขาผัดปูให้เยอะมากนี่มันจะอร่อยขนาดนี้วะหาเลยไม่อวยนะรู้อวยไหมไม่ใช่ร้านผมไม่ได้มีหุ้นด้วยขับรถผ่านเจอแบกแม่งเลยอร่อยเกือบเริ่มนี่กุ้งแม่น้ำแม่น้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเดี๋ยวเป็นไงมั่งจิ้มซีฟู้ดจริงน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเอามาใส่ในข้าวผัดปูแล้วก็คลุกดูนะครับกินกับเนื้อปูด้วยก็อร่อยแล้วพวกไม่ใช่ได้แต่ยังไม่เท่าไหร่ผมเตรียมวาซาบิกระป๋องมาด้วยแต่ว่าผมไม่อยากแดกมันต้องมาตีนคือถ้าคุณเอาวาซาบิกระป๋องอะมาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยเนี่ยมันไม่ได้สูตรนะครับอย่าไปใส่มั่วงั้นมันจะกลายเป็นเหมือนเอาผงแป้งไปโรยอะมันจะไม่ได้รสชาติมันจะไม่ขึ้นออกมามันต้องตีด้วยน้ำก่อนตีด้วยโซดา
ซดาก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะแดกกุ้งให้ดูแล้วกันแดกมือเดียวด้วยอ่ะใครทำอย่างกูได้บ้างอ่ะลองดูเพราะว่าอีกมือถือกล้องเอาปึ๊บหลุดแล้วให้ฝากช่วยแกหยิบเนื้อปูมาแดกกุ้งแม่น้ำกับกุ้งกล้ามกรามนี่มันต่างกันยังไงหลายคนจะงงนะครับจริงๆกุ้งแม่น้ำกับกุ้งกล้ามกรามมันก็คือสายพันธุ์เดียวกันแต่กุ้งแม่น้ำเนี่ยมันก็คือกุ้งที่มาจากธรรมชาตินะครับมาธรรมชาตินั่นคือหัวเนี่ยมันก็จะมีมันเยอะนะหัวมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันมันจะเยอะเห็นไหมฮะนี่คือมันจากกุ้งแม่น้ำนะครับแต่ถ้าเป็นกุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันก็จะตัวเล็กกว่าไอ้พวกไซส์8ตัวโล7ตัวโล10ตัวโลอะไรเงี้ยนั่นน่ะมันก็คือกุ้งเลี้ยงลองเลยสดสดเลยฮะโอ้โหอร่อยวะชิบหายใจหาเป็นแฟนประจำร้านนี้ละกูอ่ะอยู่กุ้งก็ดิแบะหัวให้โอ้โหผมนี่แม่งดูดิรสอ่ะนี่เต็มดูนะฮะมันย่องเลยมันย่องเลยเดี๋ยวผมเอาเปลือกนี่ออกหน่อยตกแต่งนิดหน่อยอ่ะกระเด็นใส่เสื้อกูอีกแล้วดูดิจัดเอ้ยจะไปงานโรงแรมด้วยทั้งมันกูไม่ไปก็ได้วะโรงแรมกูไปหาได้อะไรแดกดีวะวันนี้ผมมีงานพอดีที่โรงแรม JW Marriott อ้าวจัดเข้าให้นะครับจิ้มซีฟู้ดมาแล้วเหลืออะไรล่ะทีนี้ลุยมันหยดใส่มือหยดนิ้วยังไม่หมดนะครับนี่คำแรกยังไม่หมดเลยนะดูอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยความดันขึ้นแล้วกูทัวร์เสน่ห์ของกุ้งแม่น้ำให้มาธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่หัวฮะไม่อยู่ที่อื่นเลยแดกให้เรียบอย่าให้เหลือนะครับเพราะว่าของดีอย่างนี้มันไม่ได้หากันง่ายๆโตไม่ทันอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีเพาะพันธุ์เลี้ยงกันแล้วนะแต่ว่าผมว่ามันโตไม่ทันหรอกทีเด็ดมีเนื้อเหลืออยู่หน่อยด้วยกูชีวิตแม่งอะไรจะขนาดนี้วะมีความสุขชิบหายได้แดกของนี้ยอมพุงแตกดีกว่าแดกไม่เป็นนะครับร้านนี้สินยอสมชายนะครับคุ้มหลายอย่างอร่อยราคากลางๆไม่ได้ถือว่าแพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากกินได้มาเหอะเชื่อผมใครอยากมาชวนผมมาด้วยก็ได้ผมชอบเพราะรู้สึกว่าผมจะชอบและร้านนี้นะครับก็แค่นี้นะครับแฟนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปร้านอื่นอีกบ่อยๆนะสวัสดีสุขสันต์วาเลนไทน์นะครับสวัสดีครับเอ้ยกล้องอยู่นี่สุขสันต์วาเลนไทน์นะครับพูดใหม่มา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูนี่มีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแก้มมันอ้วนดี
จะแดกขนมจะแดกลูกอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาก็ยอมแตกแล้วดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิว่าซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยซาดก็มองถนัดแดก